ปัญหามากมากปัญหามากๆคือคุณพิธาคุณพิธาเส้นทางจะสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีแล้วไม่รู้ต้องบวงสรวงที่ไหนเลยล่ะปัญหาเยอะเหลือเกินจริงๆแล้วเข้าใจว่าตอนนี้คุณพิธากำลังป่วยเป็นโควิดและการป่วยโควิดของคุณพิธาอาการน่าจะหนักหนาสาหัสกว่าชาวบ้านทั่วไปไม่เกี่ยวกับตัวโรคหรอกตัวโรคเนี่ยไม่เท่าไหร่ตัวโรคก็ตามมาตรฐานไม่ได้ฉีดมา5เข็ม6เข็มก็ตามทีแต่งานนี้คุณพิธาน่าจะต้องใช้ขากุมขมับตัวเองเกิดอะไรขึ้นกระบวนการในการเป็นนายกรัฐมนตรีดูแล้วไม่มีหรอกกีบกุหลาบโรย มีแต่หนามล้วนๆจริงๆแม้กระทั่งด่านหน้าเนี่ยมันควรจะเป็นด่านสวรวบรวมคะแนนสสหรือขอกำลังจากสวอันนี้เข้าใจได้แต่ไปมาต้นทางก่อนจะไปด่านสวที่จะไปเสนอชื่อแค่ด่านประธานสภายังมีปัญหากันเลยปัญหาขนาดไหนและปัญหาเดิมปัญหาเก่าที่หลายคนเชียร์แตกก็แตกหักก็หักกับเพื่อไทยก้าวไกลกับเพื่อไทยเมื่อวานนี้เนี่ยเพื่อไทยเขามีการนัดประชุมกันคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็แน่นอนร่วมประชุมจะมีแกนนงแกนนำอีกหลายต่อหลายคนนะฮะให้ดูคนยกมือไหว้อดิศรเหรอใช่ดิอดิศรเพียงเกตคุณอดิศรเพียงเกตเป็นสสครั้งแรกในรอบ17ปีนะคือโดนเว้นวรรคมา17ปีเหรอโหโดนหลายเรื่องไง17ปีแต่ยังอยู่ในเส้นทางของการเมืองอยู่นะครับนี่คือการกลับเข้าสู่สภาครั้งแรกเช่นเดียวกับคุณอ๋อยจตุรนต์ฉายแสงนะฮะแต่บรรยากาศข้างล่างไม่ร้อนระอุเท่าบรรยากาศด้านบนด้านบนคืออะไรเมื่อวานเนี้ยเขาคุยกันหลายเรื่องแต่เรื่องสำคัญที่สุดก็คือว่าเพื่อไทยจะมีมติยังไงในการที่จะโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะเป็นประธานรัฐสภาโดยอัตโนมัติคุณอดิศรพูดคำไหนคำนั้นและพูดเมื่อไหร่ก็พูดเหมือนเดิมเหมือนเดิมคืออะไรคุณอดิศรยืนยันว่าเราคือเพื่อไทยนะเพื่อไทยเราไม่ใช่ลูกไล่ของก้าวไกลเราไม่ใช่สาขาเขาและเราเป็นพรรคเก่าแก่กว่าเขาตั้งเยอะเรามีความแก่เขาเรียกอะไรเก่ากว่าเขาอะอาวุโสกว่าเก่งกว่าเฮ้ยใช้คำนี้เหรอเก่งกว่าเก๋ากว่าทุกขั้นตอนแล้วถ้าหากจะให้ก้าวไกลเป็นประธานสภาอ่ะเปรียบง่ายๆเหมือนเอาสามเณรเหมือนเอาพระบวชใหม่มาเป็นเจ้าอาวาสอย่างนี้ญาติโยมไหว้ลงเหรอแล้วต้องปกครองสวด้วยนะต้องปกครองสสด้วยนะดังนั้นอย่านะอย่าให้เพื่อไทยปล่อยให้ก้าวไกลเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นอันขาดแต่มันไม่เหมือนกันนะคือพระเนี่ยต่อจะให้อายุน้อยแต่ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับพระที่แก่แล้วแต่ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะค่ะตักกะมองกันคนละมุมนะฮะและที่สำคัญไปกว่านั้นพูดคำเดิมคำเดิมก็คือก้าวไกลเท่าไหร่นะ151เพื่อไทยเท่าไหร่นะ141 10เสียงไงแค่10เสียงเนี่ยตั้ง10เสียงแค่10เสียงมันจะมาข่มเหงกันอย่างเนี้ยก็จะกินรวบกันถึงขนาดนั้นได้ไงมันควรจะมีเช็คแอนด์บาลานซ์เกิดขึ้นคือก้าวไกลได้ส.ส.ได้นายกไปแล้วเพื่อไทยก็ควรจะได้เก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรฟังเต็มๆจากอดิศรเพียงเกตแต่ไม่ใช่ว่า151เสียงเมื่อได้บริหารแล้วคุณจะหาวเอาเดือนเอาดาวเกินพลังที่ตนเองมีในหน้ากระดาษจะมาหาวเอาเดือนเอาดาวมาเอาประธานสภาไปด้วยผมว่ามันจะง่ายเกินไม่ได้สู้เพื่อตัวเองจะเป็นประธานสภาแต่สู้เพื่อให้เพื่อไทยยิ่งใหญ่ไม่ใช่ลูกน้องของพรรคการเมืองใดถึงอย่างไรเราก็ไม่สามารถให้ประธานสภาแก่ก้าวไกลเพราะคุณสูงแค่151ผมยังยืนยันว่าศักยภาพของคนของเราที่นี่เรามีบุคลากรที่เหมาะสมมากกว่าเขาผมไม่อยากเห็นสามเณรกับพระบวชใหม่มาเป็นเจ้าอาวาสจะอยู่ยังไงจะนั่งยังไงเมื่อประชุมรัฐสภามีวุฒิสมาชิกด้วยของเราไม่เอ่ยชื่อครับอยู่ข้างบนก็เป็นได้ทุกคนท่านจารุรุษเป็นได้ท่านตุชาติเป็นได้วันนี้ก็หาเสียงแล้วเนี่ยมาแจกโบชัวร์ต่างเป็นได้หลายคนชื่อศักดิ์ก็เป็นได้ผมก็เป็นได้อย่าพึ่งไปยอมให้เขาง่ายๆถ้าอย่างนี้ถ้าเขาไม่ร่วมเขาจะเป็นฝ่ายค้านยังไงเราจะสูญพันธุ์หรือเปล่าคุณเป็นข้าวไก่ที่คุณเป็นเพื่อไทยผมคนหนึ่งไม่รู้จะงดออกเสียงหรือไม่เพราะผมไม่สามารถยกมือให้สามเณรและภาพรวมใหม่เป็นประธานพรรคเพื่อไทยไม่ใช่สาขาของพรรคก้าวไกลอดิศรหลอนก้าวไกลขนาดประชุมเป็นคนละที่นะนี่ประชุมกันที่กรุงเทพอีกฝั่งนึงเนี่ยประชุมอยู่ฝั่งตะวันออกอ่ะร้อนระอุไปถึงเลยนะครับแล้วคุณหมอชลน่านสีแก้วนั่งทำหน้าไงใช้คำว่าอึกอักพูดอะไรไหม
ต้องพูดพูดหลายเรื่องคือคุณหมอชนน่าศรีแก้วบอกมติก็ควรจะเป็นมติด้วยความเป็นพรรคร่วมกันแล้วเนี่ยก็ควรจะเดินหน้าไปด้วยกันก็ต้องเคารพเขาก็ต้องเคารพและความเป็นพรรคที่เป็นผู้นำอ่ะพรรคผู้นำคือชนะอ่ะพรรคที่ชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้อันดับหนึ่งเขาก็ควรได้ไปและถ้าหากมติของพรรคว่ายังไงก็ควรให้เป็นแบบนั้นและถ้าหากจะมีคนแบบเอาอ่ะไม่ยอมอ่ะยังไงก็ต้องเสนอเพื่อไทยเสนอคุณหมอชนน่าน่ะคุณหมอชนน่าบอกว่าผมจะขอปฏิเสธสละสิบเหรอผมมุดจะมีคนอ่ะผมเสนอชนนั่นสีแก้วคุณหมอก็บอกว่าผมก็จะขอปฏิเสธนะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยพอดูแล้วพ่อมดดำไม่มาว่ะแล้วมีคนจะเสนอพ่อมดดำไปสู้กับทางก้าวไกลด้วยพ่อมดดำทำไมไม่มาหรือเก็บซุ่มไปผ่าฟันคุดไปผ่าฟันอยู่จริงเหรอว่าอย่างนั้นพ่อมดดำไม่มาอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทานะฮะอาจารย์วันมัดนอมัทาเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วพักที่ควรอันดับหนึ่งเนี่ยควรจะได้นายกด้วยและควรจะได้ประธานสภาด้วยก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็ต้องเป็นแบบนั้นนะฮะประชาชาติว่าอย่างนั้นส่วนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ไทยสร้างไทยพูดชัดมากพักอันดับ1กับอันดับ2คุยกันให้จบนะคุยให้จบแล้วอย่าโหวตแข่งกันเพราะถ้าหากโหวตแข่งกันพังทั้งคู่พักร่วมรัฐบาลเนี่ยจับไม้จับมือแหมเป็นว่าที่กันทั้งหมดพังทั้งหมดและจะไปตกเนี่ยเข้าตีนอีกฝากฝั่งนึงเลยขณะที่ก้าวไกลเนี่ยเพื่อไทยเขาคุยกันเรื่องว่าจะให้ใครเป็นประธานสภาก้าวไกลเขาไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยนะก้าวไกลก็คุยเรื่องว่าอย่าให้สสกลางเป็นอันขาดอย่าให้สสทุจริตคอร์รัปชันเขามาเปรียบเทียบกันว่าการประชุมพักของก้าวไกลเนี่ยมีแต่สั่งให้สสทำเพื่อประชาชนแต่การประชุมของพักเพื่อไทยทำไมถึงพูดแต่อยากจะได้เก้าอี้นั้นตำแหน่งนี้ความร้อนระอุมันเลยเกิดขึ้นว่าตกลงแล้วมันจะไปจบที่ไหนเพราะฉะนั้นถึงได้บอกไงว่าเส้นทางของคุณพิธาจะบนบานศาลกล่าวจากที่ไหนได้บ้างใต้บาดาลหรือบนท้องฟ้าให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณพิธาต้องรีบไปแล้วแต่เส้นทางคุณพิธาน่าจะไม่มีคำว่ากีบกุหลาบโรยใดๆทั้งสิ้นเสียงของประชาชนมีความหมายไม่เพียงพอเหรอคะก็เขาบอกว่าเขาก็ได้10ล้านเสียงอ่ะฝั่งเพื่อไทยฝั่งก้าวไกลก็14ล้านเสียงมันก็ไม่ได้ต่างกันนะคุณก็ต้องชนะเขาให้ขาดถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นเกมแบบนี้แต่พอบอกว่าคำว่าชนะก็คือชนะแต่พอคำว่าชนะแล้วมันไม่ชนะหลายคนเลยบอกว่าใช้คำว่ากูในใจกูไม่โกรธลุงตู่ละทำไมลุงตู่ถึงไม่ยอมแพ้ทำไมลุงตู่ถึงไม่ยอมแสดงเขาเรียกอะไรน้ำใจนักกีฬามาขนาดลุงตู่อยู่ฝั่งนั้นอ่ะแล้วจะมาหายเข้ามาลุงตู่เป็นแบบเนี้ยเข้าใจประชาธิปไตยด้วยกันเองอ่ะมันยังเป็นกันถึงขนาดนี้ได้เสียงก็ไม่จบอีกแต่อย่าไปโกรธกันเพราะนี่คือความหวังดีของพรรคของตัวเองอยากให้พรรคของตัวเองเนี่ยเชิดหน้าชูตาได้ก็เลยต้องมองในมุมที่เป็นพรรคของตัวเองเอาไว้ก่อนฮะนักการเมืองคุณจะพูดอะไรก็ตามจำนะคะว่ายุคนี้สมัยนี้เขาบันทึกทุกคำของคุณถ้าวันนี้ทุกอย่างมันพลิกไปเนี่ยเลือกตั้งครั้งใหม่ไอ้ที่คุณเคยพูดเอาไว้เนี่ยเขาเอากลับมารีรันแน่แล้ววันนั้นมันอาจจะมีผลต่อเรื่องของการเลือกตั้งอย่างแน่นอนสะท้อนแน่แล้ววันนี้กลายเป็นว่าคือพยายามทำทุกอย่างแล้วเรื่องมันไม่จบเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการจะรักษาผลประโยชน์ของพรรคเอ้าแล้วผลประโยชน์ของประชาชนล่ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะช่วยกันท่องคำนี้เอาไว้ทำเพื่อประชาชนค่ะครับ